ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่26ธันวาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับเพราะจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้มาโน่ของจริงทีมชาติไทยดวลเวียดนามนัดที่2ทะลุเข้าชิงชนะเลิศในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยงานนี้นะผมทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติเวียดนามนัดเมื่อช่วงหัวค่ำของวันนี้ในศึกธุรกิจครับ2020รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สิงคโปร์เดชแนลสเตเดียมโดยการนี้มาโน่โพกิ้งเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่พักธนวัฒน์สุจิตถาวรดาวรุ่งของทางเลสเตอร์นั่งมานั่งสำรองพร้อมกับส่งทิติพันธ์พ่วงจันทร์และก็ปฐมพลเจริญรัตนพิรมยืนตัวจริงกัปตันเมทิเจชนาธิปสงกสินยืนกองหน้าคู่กับทางธีรสินแดงดาโดยกันนี้เริ่มเกมการแข่งขันเวียดนามพยายามครองบอลปลุกเข้าใส่ทีมชาติไทยตลอดครึ่งแรกแล้วมีโอกาสยิงตรงกรอบเพียงแค่1ครั้งและก็จบครึ่งแรกไทยนั้นเสมอกับเวียดนามไป0-0เข้าสู่ครึ่งหลังแล้วมาโน่โพกิ้งเปลี่ยนแทคติกเป็นกองหลัง3ตัวด้วยการส่งเอเรียสเดลเลาะลงสนามพร้อมกับส่งธนวัฒน์นะฮะนรุษทางเลสเตอร์ลงสนามในช่วง46นาทีแรกอีกทั้งยังได้ส่งปกเก้าอนันต์และก็สุภชัยใจเด็ดลงสนามเช่นกันทั้งคู่ยังไม่สามารถทำอะไรกันได้เหมือนเดิมจบเกมทีมชาติไทยเสมอกับทางเวียดนามไป0-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปพบกับทางอินโดนีเซียที่นำทัพมาโดยกุนซือดีกรีฟุตบอลโลกอย่างทางชินตายังในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทางอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างงานนี้ไทยนะฮะเข้ารอบได้เป็นที่เรียบร้อยเวียดนามตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาแก้จบครับเวียดนามร่วงตกรอบตัดเชือกเวทีชิงแชมป์อาเซียนมากที่สุดในครั้งนี้โดยจากการร่วงตกรอบทับดาวทองทีมชาติเวียดนามหลังถูกทีมชาติไทยยันเสมอไป0-0ในเกมรับรองชนะเลิศนัดที่2ฟุตบอลเอฟเอฟคัพ2020ทำให้รวมผล2นัดพวกเขาแพ้ทับช้างศึกไปด้วยสกอร์0-2จุดเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์ไปโดยปริยายจากผลงานของเวียดนามในชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ทำให้นักเตะสกุลเงียนกลายเป็นทีมที่สร้างสถิติไม่น่าจดจำโดยการเป็นชาติที่ร่วงตกรอบรองชนะเลิศมากที่สุดถึง8ครั้งจากการจัดการการแข่งขันรายการนี้มาทั้งหมด13ครั้งโดย8ครั้งที่ทัพดาวทองร่วงตกรอบตัดเชือกประกอบไปด้วยปี1996ปี2000ปี2002ปี2007ปี2010ปี2014 2016และก็ล่าสุดปี2020ขณะที่ชาติที่รองลงมาก็คือทีมชาติมาเลเซียที่จอดป้ายในรอบ4ทีมสุดท้าย5ครั้งในปี2000 2002 2004 2007และ2012ส่วนทีมชาติฟิลิปปินส์ร่วงตกรอบดังกล่าว4ครั้งในปี2010 2012 14และก็18สำหรับทีมชาติเวียดนามที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเก็บไปทั้งหมด10แต้มชนะไป2เสมอ2ยิงได้ทั้งหมด9ประตูและไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวทว่าดันมาถูกทีมชาติไทยเปิดซิง2ประตูแรกนะฮะในนัดแรกรอบรองชนะเลิศหมายนัดที่2ยังเสมอแบบไร้สกอร์0-0ก็ตามแต่ก็ต้องอดไปป้องกันแชมป์ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ผมเวียดนามจอดไปเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่างานนี้บ๊ายบายนะฮะเวียดนามเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมากกว่ายิงประตู5เหตุผลที่อิกซานคือดีลสุดคุ้มของเดอะแรปปิดโดยบรรยากาศของซุปเปอร์บอลเอฟเอฟคัพ2020กำลังร้อนระอุเลยนะฮะและก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันกันแล้วซึ่งผลของทีมชาติไทยถือว่าฮอตไม่เลิกหลังอัดเวียดนามแชมป์เก่าไป2-0ยกแรกของรอบรองชนะเลิศส่วนทางรอบรองชนะเลิศอีกคู่ปรากฏว่าอินโดนีเซียสามารถพลิกเอาชนะสิงคโปร์ได้ด้วยสกอร์รวม5-3หลังจากเสมอกันไป1-1ในเกมรอบแรกและก็เสมอกัน2-2ในเกมรอบที่2สุดดราม่าและก็เป็นทางอินโดที่มาได้2ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษทำให้เอาชนะสิงคโปร์ที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่9คนตั้งแต่70นาทีแรกของเกมที่2ไปได้สำเร็จในครั้งนี้แต่ภายใต้ความร้อนแรงของกระแสฟุตบอล AFF Cup นะฮะทางด้านตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกรอบที่2นี้ก็คึกคักไม่แพ้กันหลังจากเดรัตบิดบีจีปทุมกระชากอิกซานฟันดี้หัวหอกฟอร์มร้อนแรงทีมชาติสิงคโปร์มาร่วมทีมเพื่อเติมความแข็งแกร่งช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้โดยการมาของฟันดี้ผู้น้องเชื่อมาว่าจะเป็นดีลสุดคุ้มอย่างแน่นอนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรามาดูข้อที่5เหตุผลนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจาก1กันก่อนก็แล้วกันอายุน้อยโดยอิกซานน้องชายแท้ๆของอิฟรานฟันดี้บุตรชายของตำนานลูกหนังแดนลอดช่องฟันดี้อามัดมีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นแต่ประสบการณ์ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะเคยได้เล่นระดับเยาวชนของ Universitas
ดาดิโตก้าในลีกเชลีเมื่อปี2015ต่อมาปี2019อิกซานทำผลงานได้ดีจนได้สัญญากับสโมสรโปรฟอชในลีกสูงสุดของนอร์เวย์ก่อนที่ปี2020จะย้ายไปร่วมทัพ FK เจิร์ฟในลีกรองของนอร์เวย์และก็ทำผลงานช่วยทีมคว้าตัวเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่นสูงสุดเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยการผ่านสมรภูมิลูกหนังมาอย่างโชคชนทั้งทางอเมริกาใต้และก็ทวีปยุโรปแบบนี้แฟนบอลบีจีปทุมคงไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนเจ้ามาข้อที่2ฟอร์มกำลังดีนะหลังจากที่ประกาศตัวย้ายมาร่วมทีมเดอะแรปปิดทีมชาติสิงคโปร์ก็มีโปรแกรมลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกศึก AFF Cup 2020พบกับทางอินโดทันชีซึ่งทุกสายตาของแฟนบอลลอดช่องล้วนมองไปที่สาวกลูกหนังไทยก็ให้ความสนใจแล้วก็จะเห็นฟอร์มการเล่นของอิกซานคนนี้เหมือนกันซึ่งอิกซานเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อยิงประตูอย่างเหนือชั้นเป็นประตูตามตีเสมอให้สิงคโปร์ตามตีเสมออินโดไป1-1และผลจบลงด้วยสกอร์นี้นั่นทำให้อิกซานเป็นรองดาวซัมโบทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไปเพียง3ประตูเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นของหัวหอกประเทศนี้กำลังขึ้นหม้อเลยทีเดียวเชื่อว่าแฟนบอล BGPU คงอยากจะยนต์ฝีเท้าแข้งประเทศนี้แบบติดขอบสนามกันแล้วต่อมาข้อที่3เพิ่มความหลากหลายในเกมรุกแม้หน่วยทะลวงฟันของเดอะแรปปิดจะอัดแน่นไปด้วยแข้งเทพอย่างทางเตียโก้ลุยซันโตธีรศิลป์แดงดาและก็เจนลบสัมภาวดีหรือจะเป็นพวกตัวจี๊ดอย่างทางปฐมพลเจริญรัตนพิรมอยู่แล้วแต่การมาของอิกซานแตกต่างกันออกไปโดยอิกซานเป็นนักเตะที่มีฝีเท้ารวดเร็วแข็งแกร่งตามแบบฉบับของนักเตะจากทางยุโรปและก็จะสกอร์ได้เฉียบขาดซึ่งในศึก AFF Cup 2020ที่เราได้เห็นเนี่ยว่ากันแล้วก็กล่าวมาไม่ผิดสักข้อนะฮะได้สร้างความหลากหลายให้กับทางเกมรุกของทีมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้อิกซานเป็นนักเตะในโควต้าอาเซียนคงทำให้โค้ชโอ่งดูสิทธิ์เฉลิมแสนจัดนักเตะแนวรุกได้อย่างเต็มสูบหากเกมต้องการให้โปรเจคชั่นนักเตะที่อายุเยอะอย่างทางดิเอโก้ลุยซานโตหรือธีรศิลป์แดงดายังสามารถทำได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องกังวลเรื่องโควต้าในการลงสนามกันอีกด้วยต่อมาข้อที่4สร้างมูลค่าก่อนจะขายสู่ตลาดเอเชียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวคนบ้านชุนบุกคุนไดมอเตอร์เจ้าของแชมป์เคลิกเกาหลีใต้ได้ให้ความสนใจอิกฟานฟันดี้ประกันหลังของทีบีจีปทุมไปร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง40ล้านบาทแม้เดี๋ยวนี้จะยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีให้กับวงการฟุตบอลไทยที่ทีมระดับเอเชียอยากได้แข้งที่เล่นอยู่บนแผ่นดินสยามไปร่วมทีมซึ่งหากมีการซื้อขายตามจริงเดี๋ยวนี้น่าจะสร้างความคุ้มค่ากับทางบีจีไม่ใช่น้อยนั่นถือว่าเป็นโมเดลที่ดีในอนาคตหากอิกซานทำผลงานได้ดีโอกาสที่จะไปเล่นระดับเอเชียและก็สร้างได้รายได้เนี่ยให้กับทาง BGPU ก็มีไม่ใช่น้อยเรียกว่าแผนนี้วินวินทั้งคู่เลยนะและข้อสุดท้ายข้อที่5นะผมสร้างฐานแฟนบอลต่างประเทศในอดีต BG ปทุมเคยสร้างกลุ่มแฟนคลับที่สิงคโปร์มาแล้วก่อนที่ไวรัสโควิด-19จะระบาดยังมีแฟนบอลชาวสิงคโปร์บางรายเดินทางมาเชียร์เดอะแรปปิดที่สนามลีโอสเตเดียมกันอีกด้วยปัจจุบันวงการฟุตบอลทั่วโลกในครั้งนี้จะกลายเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบการมาของแข้งตระกูลฟันดี้น่าจะทำให้ BGPU มีแฟนคลับในบอลสิงคโปร์มากยิ่งขึ้นสโมสรเองก็สามารถทำการตลาดได้เพื่อหารายได้เข้าสู่สโมสรอีกครั้งนอกจากนี้ยอดผู้ชมเกมทีมก็คงเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้อิกซานกลายเป็นหนึ่งในขวัญใจสาวกลูกหนังแดนลอดช่องไปแล้วโดยอีกไม่นานเราจะได้เห็นอิกซานลดแล่นในเวทีไทยลีกและก็สร้างความสุขให้กับทางสาวกเดอะแรปปิดกันต่อไปในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่26ธันวาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ